จากเทสโฟกัสไปขอถุงคืนเพื่อลบรายการน้อย555อยากให้รายการฟอร์มตัวเนียนๆกว่านี้แบบนี้คนก็จำได้เทปอีทโปรงลางนาฬิกาแค่199ยังทวงขนาดนี้ถ้ายืมเพื่อนมาจะทวงขนาดไหนเนี่ยบ๊วยครับไปไหนฮะบ๊วยครับผมมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านจากคุณรักควายพี่บ๊วยพี่บ๊วยครับขอสักเทปนะที่พี่โรเบิร์ตสายควันให้แกมาเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกอยากดูค่ะโอ้พี่โรเบิร์ตสายควันติดต่อไปแล้วครับแกบอกแกอยู่รายการอาจารย์อ๋อก็เลยไม่ได้ก็คืออยู่ช่องเดียวกันแกบอกว่าไม่อยากทัดทางกันติดต่อไปแล้วจากคุณ Mercedes Fluk Mercedes Fluk อยากให้รายการฟอร์มตัวเนียนกว่านี้แบบนี้คนก็จำได้ก็คือว่ารายการจะตั้งใจปลอมไม่เนียนอยู่แล้วให้จำได้อ๋อคือเขาอยากจะเก็บหน้าของคนที่เข้ามาดูว่าเอ้ยใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดปลอมเนียนแบบเฮ้ยไม่ใช่มันก็ไม่สนุกใช่ไหมฉันก็ไปสไตล์รายการอื่นไงแสดงว่าคุณเพิ่งดูรายการดาราเราก็เล่นแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับที่ชมครับรีบดูนะฮะจากคุณจอนสันสปีโดครับครับจอนสันสปีโดและแสดงเหมือนชื่อไปนานเขาชื่อนี้จริงๆเหรอวะจริงจริงจริงเหรอแจ๊ดชวนชื่นมาสักอีพีเล่นแบบปิดหน้าขายของแล้วร้องเพลงผมว่าฮาเสียงแกมีเอกลักษณ์มากฮ่า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 อุ้ยนี่แค่คอมเมนต์ก็ฮาแล้วยังไงแจ๊ชวนชื่นก็คือคุณครับรายการของเราคือดาราเราก็เล่นเราต้องการให้อย่างเช่นโกติอย่างเงี้ยปิดหน้าลูกค้าไม่เข้านะจ๊ะต้องเปิดหน้าถึงเรียกลูกค้าได้เพราะคนจำไม่ได้ใช่คอนเซ็ปต์ก็คือแบบนี้จากเทสโฟกัสว่าคุณวันธนกิจไปขอถุงคืนเพื่อลบรายการน้อยฮ่าฮ่าฮ่าไปขอถุงคืนยังไงยังไงก็คืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมรายการของเราวันนั้นน่ะเทสของน้องโฟกัสก็คือเราอะรณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกไม่สร้างขยะใช่เราก็เลยแกล้งเอาไปขอถุงคืนเพื่อแกล้งเขาจริงๆแล้วจะมีคนเขาอยากได้ถุงพลาสติกเราก็มีให้ก็เหมือนกับเทสผมที่ผมมาโอนุชิตนะฮะผัดไอศครีมถูกไหมแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เก็บตังค์ไอศครีมทั่วหนึ่ง 200-300 บาทเขาก็จ่ายตังค์นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่จ่ายตังค์เราก็ได้เงินก้อนนั้นเนี่ยมาแบ่งปันในทีมงานไปกินข้าวกันหลังจากจบรายการไม่มีคืนเขาสิคุณเราต้องวิ่งตามไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คืนเงินไปนะฮะมาร่วมสนุกกันเราไม่เก็บตังค์หรอกในเทปนี้โปรงลางนาฬิกาแค่199ยังทวงขนาดนี้ถ้ายืมเพื่อนมาจะทวงขนาดไหนเนี่ยบ๊วยครับไปไหนฮะบ๊วยครับจากคุณอ้น889ตั้งแต่พี่บ๊วยไปทำรายการช่องสองผีเรียบร้อยขึ้นเยอะไม่ค่อยบ้านเหมือนเมื่อก่อนก็เลยทำให้รายการดาราเราเล่นไม่สนุกเหมือนครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่ยังไงครับผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยการล้อกันเล่นนี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะตอนนี้รายการเรามีหลายปีให้ร่วง5ปีที่แล้วใช่ไหมโอ้สมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้นั่นนิดนี่หน่อยนี่ก็ไม่ได้นะ มีกระแสดราม่าบางทีเล่นมากๆก็หาบูลลี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวมากๆและส่วนใหญ่เนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูดีมันก็มีทั้งแกล้งแรงก็มีนะเพราะว่าคนที่เราแกล้งแรงเราก็จะรู้จักเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เล่นได้เราโทรนัดมาแล้วนะคนนี้เป็นแบบนี้เล่นได้นะเราก็ได้อำแรงอย่างเงี้ยแนะนำคุณคนนี้ที่ตอบนะครับให้ดูทุกเทปคอยจับถูกทุกเทปคุณธนภัทรแก45แล้วด้วยครับวัย50แล้วตอนซีซั่นก่อนนะ5ปีมาแล้วครับช่วงนั้น40ตามวัยอ๋อมันผ่านมา5ปีแล้วไงลุงไงลุงแล้วเออ5ปีมันก็อยากจะทำอะไรที่มันดีต่อสังคมบ้างพี่ยังมีแว่นนี่เลยไม่อยากจะไปดราม่าแว่นใครแว่นใครพี่แว่นพี่ไม่โคตรลุงเลยกิฟคุณสุดยอดเลยบ้าเหรอบ๊วยมึงเอาอะไรมาให้สันเนี่ยแต่ลุงยังมีไฟอยู่นะเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวลุงตั้งใจทำงานคนดูถ้าดูรายการของเรานะครับเปิดใจอย่าไปคิดมากเราเจอเรื่องเครียดในสังคมมากแล้วมาดูรายการดาราล้อกันเล่นดูซิว่าวันนี้มันจะสร้างรอยยิ้มอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดดูแล้วด้วยอคติดูแล้วอยากจะจับผิดแบบนั้นแบบนี้ทำไมมันไม่สมจริงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไม่สนุกเหมือนกับที่เราอยากจะนำเสนอถูกไหมนะคุณบุ้ยนะครับผมดูแล้วมันมีความสุขรอยยิ้มเกิดขึ้นกับทุกคนดีกว่านะครับ